โทรคุณถามที่หนึ่งตัวนี้เนี่ยมาที่มาเก็ตอาจจะใช้สูงนะคะเพราะว่าอัตราผลที่เราจะได้รับเนี่ยก็ต้องมันก็เท่ากับอัตราที่นักวันนั้นเนี่ยแต่จะเป็นด้วยนะคะแต่ใครจะได้รับผ่านไปนะคะตัวนี้เนี่ยจะจุดนะคะสมมติว่าให้ตัวมาที่มาเก็ตเนี่ยจะเป็นสูงเนี่ยกลายเป็นสูงจุดเป็นบวก 0.9 แต่ต่อ BUS ถามว่าทำไมมันเป็นบวกนะคะจะเห็นได้ว่าสปอยเลทเนี่ยมันเป็น 37 แล้วเห็นไหมคะแต่พอเหตุที่เราทำไว้นี่ที่ 32.3 เพราะฉะนั้นการถือพอเหตุตัวนี้ไว้เป็นของเราเป็นกำไรจากการถือตรงนี้เนี่ยนะคะคือหลักการบัญชีเพจไทยเขาเนี่ยบอกให้เราเนี่ยเก็บตัวเนี้ยนะคะการเปลี่ยนแปลงของมาร์เก็ตนะคะเก็บไว้ที่ตัวนิวตี้เรามันจะเป็นชื่อนะคะชื่อที่เราเก็บไว้เนี่ยชื่อชื่อว่าแคนเฮดจิ้งรีเซอร์ถามว่าแตกต่างยังไงถ้าเราไม่ใช้เฮดจิ้งฮอลลิงถ้าเราไม่ใช้เฮดจิ้งฮอลลิงเนี่ยเอโก้ 0.9 เนี่ยตัวเนี้ยจะไหลเข้าเพดแอลเวย์มันจะมีอยู่ตัวเกลียดร้อนจากการที่เราทำดีลิเวอรี่ค่ะแต่ถ้าเราทำเฮดจิ้งฮอลลิงตัวเนี้ยนะคะจะเก็บไว้ก่อนในอินเวนทอรี่นะคะชื่อว่าเฮดจิ้งรีเซอร์จากนั้นเด็กนะคะไม่มีการขายเกิดขึ้นนะคะการขายเนี่ยเราไม่ชิงปกติไปว่าเราใช้สปอตเทรดกันคือ3,100แต่เมื่อเกิดการขายนะคะตัวที่เราเก็บไว้ในเฮดจิ้งรีเซิร์ฟเนี่ยมันจะถูกปล่อยเข้ามารวมกับรายการที่เราต้องการป้องกันความเสี่ยงเราเก็บไว้90เมื่อขายเว็บมันจะมีการเติมออกจากอินฟินิตี้นะคะเข้าไปยังPLในวันทักที่เราต้องการป้องกันความเสี่ยงเคสนี้เนี่ยนะคะก็คือจาก90ที่เราเก็บไว้1มกราคมเราขายตัวเนี้ยมันก็เลยมีลงประเซ็นต์ในส่วนของ AR เนาะเวลาเราซื้อรายการขาย AR 100USD เราเนี่ยเราต้องปรับมูลค่านะคะตามเอ็กซ์เชนเรทที่มันเปลี่ยนแปลงไปเหมือนสเปคก็ตัวเมื่อกี้เลยนะคะตัวนี้50นะคะแล้วก็การปรับมูลค่านะคะในควอเตอร์1นะคะวันที่ขายนะคะและเปลี่ยนอยู่ที่31นะคะซีควอเตอร์1อยู่ที่31.5นะคะเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยเรามีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจากตัว AR ตัวนี้ของ50แต่ในส่วนของการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าของข้อมูลเราเล่นถือไว้อยู่เนาะมาร์คมาร์เก็ตเราเนี่ยนะคะต้นงวดเนี่ยเป็น 0.9 นะคะพอการไปงวดจะเห็นได้ว่ามันอันนี้เป็นมาร์คมาร์เก็ตนะตอนซิงงวดนะคะจะเห็นได้ว่ามันเป็นยังเป็นบวกอยู่แต่มันลดลงนิดนึงเพราะว่าอะไรเพราะว่าอัตราแลกเปลี่ยนของตลาดเปลี่ยนแปลงไปแล้วตอนเนี้ยบาทเราอ่อนขึ้นแต่ว่าเหล็กเนี่ยตัวสปอร์ตเหล็กตัวเนี้ยมันยังไว้ไหวตัวคอเหล็กที่เราทำเพราะฉะนั้นมาร์คมาร์เก็ตเนี่ยก็เลยเป็นบวกในตัวการเปลี่ยนแปลงตัวเนี้ย 0.9 กับ0.5 ตัวเนี้ยเราจะบันทึกนะคะเท่ากับไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนไปหักลบกับมูลค่าหนี้นะคะตัวเนี้ยเซลล์เราทำต้องการต้องการเสียไว้นะคะตัว AR ตัวเนี้ยการที่เราใช้ข้อมูลตัวเนี้ยค่ะนะคะเราจะให้มันสะท้อนอยู่ในบัตรพันนะคะเราต้องการความเสี่ยงภาพที่ได้นะคะก็คือในควอเตอร์หนึ่งนะคะจะมีเซลล์เกณฑ์ร้อนจากอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่จะเป็นเกณฑ์อยู่ที่10นะคะพอโคเวิร์ดเราตอนในไตรมาสที่2วันที่3เจที่6เราได้รับเงินจากลูกค้านะคะแล้วเราก็เอาโคเวิร์ดมาใช้นะคะตอนนี้มูลค่าหนี้เราเนี่ยอยู่ที่ 37.5 เพราะว่าเรามีการปรับมูลค่าหนี้นะคะให้เป็นไปตามอัตราแลกเปลี่ยนนะ 10.1 นะคะตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ 32.3 เป็นตัวโคเวิร์ดเลยทำความเดือดเป็นเงินที่เราจะได้เงินที่เราได้รับมานะคะตัวนี้เป็นตัวหนี้นะคะแล้วตัวนี้เป็นตัวมูลค่าความคุ้มค่าเองนะคะที่เราถือโคไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้หากลบกันออกมาเนี่ยมันจะเกิดเกณฑ์ที่30นะคะตัวนี้จะให้ภาพยังไงนะคะคือว่าควอเตอร์หนึ่งไม่มีรายการเลยในงบรายการอื่นเลยเราเก็บมูลค่ามาคุ้มค่าของโคไปอยู่ในตัวอินดี้ชื่อว่า Hedging Reserve พอเราขายเบิร์ดเรารีลีสตัวนี้ไปบวกกับเซลล์นะคะจะเคยจะให้ภาพว่าถือลงทุกตัวเนี้ยเซลล์เราค่ะจะเท่ากับ 3,190 นะคะแล้วก็ในส่วนของเกณฑ์ร้อนของ Exchange Rate เนี่ยในการจ่ายค่าเปลี่ยนเนี่ยทั้งหมดเนี่ยจะเป็น40นะคะภาพรวมเนี่ยจะเท่ากันนะคะ 3,190 บวก40ได้ 32.3 เท่ากับ Forward Rate ที่เราใช้นะคะอันนี้เป็นที่การบัญชีแบบเดิมอันนี้เป็นแบบใหม่นะคะแต่ภาพที่ได้นะคะ
ันสะท้อนไปในรายการที่เราต้องการป้องกันความเสี่ยงอันนี้เดี๋ยวถ้ามีคำถามนะคะเดี๋ยวหลังจากเซสชันแรกสามารถมาถามได้นะคะแต่ตอนนี้นะคะมันจะกระจายไปอยู่
ีก็คือตัวนี้นะคะแล้วก็ตัว Gear Management แล้วก็ตัวที่เกี่ยวกับใน Research Research เนี่ยพูดง่ายๆเลยคือตัวไหนเอชไอเทมยังไม่เกิดเซลล์ใช้ไม่เกิดเราเอชไอเทมยังไม่เกิดเก็บเข้าตัวนี้หมดนะคะแล้วตัวนี้ก็ยังเป็นเรียลไลฟ์อันเรียลไลฟ์ตัวนี้ยังมีเรียลไลฟ์อันเรียลไลฟ์อยู่เรียลไลฟ์ก็คือเซ็นแล้วนะคะแต่ถ้าอันเรียลไลฟ์ก็คือบางทีเราก็มีดาวมีแบรนด์อยู่นะคะคืออย่างที่คุณวิราเรียนไปว่าเราไม่ได้ทำรายการนะคะอย่างบางรายการเนี่ยตัว AP หรืออะไรหรือว่าสิ่งอื่นๆนะคะที่มันไม่คุ้มค่าในการทำเพราะต้องทำดอกิเมนต์เยอะมากเพื่อซัพพอร์ตว่าการทำฟองเปิดโปรเนี่ยหรือทำวิดีโอทีเนี่ยเราต้องการป้องกันความเสี่ยงรายการไหนแล้วก็มีการตรวจที่ค่อนข้างซับซ้อนนะคะว่าที่เราทำไม่แยกเป็นเซลล์ที่เป็นเฉพาะต่อเป็นจริงของ AR ส่วนใหญ่ต้องบอกว่าส่วนใหญ่ใช่ส่วนใหญ่ที่เหลือมันยังจะมีอันเรียลไลซ์ส่วนอื่นก็จะมีเรียลไลซ์อันเรียลไลซ์ส่วนอื่นอยู่ใช่ตัวเลขไม่ค่อยดีนะคะจริงๆตัวเลขมัน
วิ่งเข้าไปแล้วส่วนที่เหลือให้วิ่งเข้าไปที่มันเสริมนะคะภาพของเราคือว่าให้ดูตรงนี้นะคะภาพของเราตัวเกลอนอ่ะทั้งหมดสี่นะคะแต่ส่วนของฝาเราคือจะมีส่วนของเอ็นจิ้งเป็นเสริมนะคะที่เคยวิ่งเข้าไปแล้วดีนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วสองวิธีเนี้ยความต่างคืออะไรความต่างคือข้อมูลของเฉพาะมันคือการเปลี่ยนแปลงของความเป็นแต่ต่างเชิญครับเชิญเลยเชิญครับไปตะโกนเลยครับตะโกนเลยอะไรก็ได้
very, very difficult. And that's why this is why we layer use command where you don't have to reset the pipes. In an engineer that IFRS and CFRS, you will when you change the working standard, you always have to change the pipes so you can compare. So here it's so difficult that basically we don't have to reset the pipes. So you just cheat, you just change the opening and cheat, and then we should be for us generate from 19, but we want to reset from 18. Because we stay with the guys and then five different words. ที่เป็นภาษาเกมจากเอ็นซีเอสูในปีนี้ก็ไม่ปล่อยให้เป็นเกมอันนี้ทำค่ะ
an impact. Why? Because you are currently discussing with PwC, our agent, and we want to provide some more information to you, because that means we don't have any information for you on this. So we don't say anything here on today. We want to share with you the principles that will be the Q1 presentation. Of course, there will be some focus on this, and we expect to you the impact on this one. But at this stage, it's too early to communicate on all of this. We have outside some estimates, but they are currently being checked by PwC. Thank you.